มาดูในเรื่องของการสั่งตรวจสอบขบวนการฉวยโอกาสกักตุนหน้ากากอนามัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าถ้ามีการกระทำความผิดจริงก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้สนิทผู้ช่วยหรือผู้ติดตามก็ตามแต่ค่ะพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลฝ่ายกฎหมายและคดีเปิดเผยว่าได้สั่งการตำรวจพื้นที่สืบสวนติดตามขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัยที่มีการอ้างชื่อผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายเกินราคาซึ่งตำรวจสามารถดำเนินคดีได้พร้อมยืนยันว่าหากหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ติดตามรัฐมนตรีจริงๆตำรวจก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นรวมทั้งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนค่ะขณะเดียวกันวันนี้พลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์วัฒนวรางกูลหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารอากาศมามอบหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้นให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยมีพลตำรวจโทจารุวัฒน์เป็นผู้รับมอบเพื่อนำหน้ากากอนามัยเหล่านี้แจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกภายในอาคารหากพบบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยทันทีค่ะพร้อมไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในอาคารโดยขณะนี้ยังไม่พบบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติแต่อย่างใดนะคะก็ต้องประกาศไปแจกจ่ายให้กับตำรวจที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อนะฮะถ้ายังพอมีนะครับส่วนไอ้การควบคุมหน้ากากนะฮะที่ขายจำหน่ายเกินราคานะฮะซึ่งมันผิดตามพระบัญญัติสินค้าและบริการนะครับตาม2542นะครับตามมาตรา29จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะครับซึ่งในเรื่องพวกนี้เราก็เข้มงวดสั่งการไปให้ตำรวจทุกพื้นที่นะฮะออกดำเนินการอยู่สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับซึ่งถือว่าในสภาวะเช่นนี้นะฮะคนที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะเราก็ต้องดำเนินคดีนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวเราให้พื้นที่ลงไปตรวจสอบอยู่นะฮะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของปริมาณหน้ากากที่มากๆเนี่ยมันก็ต้องดูเหตุว่าเขาซื้อมาขายซื้อมาส่งต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเขาซื้อมาเนี่ยส่งต่อเนี่ยแล้วก็ขายจนในราคา2.50 บาทมันก็ไม่ผิดทุกอย่างมันต้องลงไปสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเบื้องต้นเป็นผมไม่อยากเดาผมยังไม่อยากเดาเพราะว่ากักตุนเนี่ยมันอันนี้มันเราจะไปบอกเรื่องกักตุนไม่ได้นะครับก็บอกว่า200 ล้านชิ้นพูดลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเตรียมตัวจำหน่ายก็ได้นะทุกอย่างต้องรอข้อเท็จจริงทุกอย่างเดี๋ยวรอรายงานการข้อเท็จจริงที่ขึ้นมาก่อนก็ทำเต็มที่นะครับแต่เราต้องดูเจตนาลมของการที่มีครอบครองไว้เยอะด้วยนะครับถ้าเขามีครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายขายต่อก็ผมบอกแล้วมันต้องดูที่ราคาสินค้าเป็นหลักถ้าเขาขายที่2.50 บาทแล้วเป็นช่องทางจำหน่ายมันก็ไม่ผิดก็ชัดเจนก็มันก็ต้องดำเนินคดีนะครับมันก็เป็นฉวยโอกาสนะครับก็ถือว่าฉวยโอกาสแต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามรายละเอียดของสำนวนการสอบสวนก็บอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีใครก็แล้วแต่นะครับที่จะทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วผมบอกไปแล้วว่าเราได้ดำเนินการสั่งการให้ทุกพื้นที่ออกไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ถ้ามันเป็นขบวนการก็ต้องดำเนินการมันจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับอยู่ที่ข้อเท็จจริงด้วยมันจะต้องให้ตำรวจพื้นที่ลงไปดำเนินการการคัดกรองเรามีคุมเข้มอยู่แล้วนะฮะว่ากำหนดจุดทั้งหมดนะฮะให้สำนักงานยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับกำหนดในเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกับเลขาตลอนะครับวัดไข้นะครับถ้ามีใครมีเกิน 37.5 แล้วก็ไปส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจทันทีซึ่งเราก็เลยทางโรงพยาบาลตำรวจก็มีแผนที่จะปฏิบัติในลักษณะของควบคุมนะฮะเฝ้าระวังในส่วนของคนไข้ที่มี
มีอาจจะเป็นไข้ได้นะฮะ 37.5 แล้วก็ต้องไปเฝ้าระวังดูแลงานการกักกันอยู่นะครับก็ทำตามของนโยบายรัฐบาลล้อกันมาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นล้านชิ้นก็ต้องมีการวางแผนคิดเป็นขั้นเป็นตอนแน่นอนครับ